วัสดีครับผมลุงพรเกษตรก้าวไกลครับวันนี้มาที่คณะวรรณศาสตร์ครับมีนัดหมายกับดร.นิคมแหลมศักดิ์คณบดีแล้วครับเดี๋ยวสักครู่ตามผมไปเลยครับนี่ผมเดินเข้ามาภายในคณะวรรณศาสตร์ครับมาถูกที่แล้วนะครับต้นศักดิ์ต้นนี้ใหญ่มากสวัสดีครับอาจารย์ดร.นิคมแหลมศักดิ์นี่ผมนั่งอยู่กับอาจารย์นิคมแหลมศักดิ์แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับผมนี่คณบดีคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งอาจารย์ท่านเนี่ยมีบทบาทในเรื่องของไม้เศรษฐกิจมาอย่างยาวนานกี่ปีแล้วครับอาจารย์ผมเชื่อว่ากว่า20ปีแล้วครับกว่า20ปีแล้วบังเอิญว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลมีนโยบายที่จะปลดล็อกไม่ให้สามารถปลูกไม้เศรษฐกิจได้ถูกต้องครับอาจารย์มีมุมมองตรงนี้อย่างไรว่าไม้จะเป็นเศรษฐกิจได้อย่างไรแล้วก็ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากไม้มีค่าไม้เศรษฐกิจได้ยังไงครับอาจารย์จากประวัติศาสตร์การป่าไม้ไทยเนี่ยเราเชื่อเหลือเกินว่าเราเคยยิ่งใหญ่ในอดีตเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยป่าเศรษฐกิจหรือไม้เศรษฐกิจเนี่ยถ้ารัฐบาลผ่อนคลายล็อกต่างๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าไม้เศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเป็นหัวรถจักรที่จะลากจูงเศรษฐกิจไทยเนี่ยให้มีบทบาทมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า2ล้านล้านในปี2580นะครับซึ่งเราได้มีบทส่วนร่วมในการจัดทำเรื่องของนโยบายทิศทางยุทธศาสตร์แผนงานโครงการต่างๆนะครับเราเชื่อเหลือเกินว่าในเรื่องของยุทธศาสตร์และแผนงานไม้เศรษฐกิจครบวงจรเนี่ยนะครับนะครับซึ่งในนี้เนี่ยเราใช้การระดมสมองจากผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็จะทำให้เรื่องของการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนซึ่งจะทำให้ป่าไม้เศรษฐกิจเป็นที่ต้องการของทั้งคนไทยและชาวโลกแล้วก็มีบทบาทในการที่จะลดโลกร้อนด้วยนะครับคนไทยก็จะมีงานทำอีกเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยนะครับหลักพรบ.หลักประกันทางธุรกิจเนี่ยก็เอาเรื่องไม้ยืนต้นเข้าเป็นหนึ่งในหลักประกันได้ด้วยซึ่งขณะนี้เราก็เตรียมการที่จะอบรมผู้ประเมินนะครับไม้เศรษฐกิจให้เป็นหลักทรัพย์ได้ด้วยนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เรากับเคลื่อนมาเนี่ยจะเป็นความหวังอีกอันหนึ่งให้กับพี่น้องประชาชนหรือผู้ที่มีที่ดินหรือผู้ที่ไม่มีที่ดินก็สามารถที่จะดำเนินมีงานทำในเรื่องของไม้เศรษฐกิจนี้ได้ครับครับตอนนี้ภาครัฐกำลังก็เรียกว่าออกข่าวมาว่าจะมีการปลดล็อกต่างๆแล้วก็เกษตรกรพี่น้องประชาชนเนี่ยตื่นตัวกันเยอะอาจารย์อาจารย์อยากจะมีคำแนะนำอย่างไรสมมติว่าผมหรือว่าคนทั่วไปสนใจปลูกป่าเนี่ยอยากให้มองอะไรยังไงบ้างอาจารย์ตรงนี้วันนี้ถ้าท่านมีพื้นที่ที่ดินของท่านอยู่แล้วหรือว่าได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม้มีค่าทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือไม้เศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยผมว่าท่านสามารถหากล้าเพาะกล้าหรือต้องเอามาจากภาครัฐที่ท่านปลูกก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับรัฐได้เห็นชอบในเรื่องที่จะปลดล็อกนะพรบป่าไม้มาตรา7 2484ที่บอกว่าไม้สักไม้ยางนะครับรวมทั้งไม้อีก16ชนิดนะครับที่เป็นไม้ดีมีค่าทั้งหลายเนี่ยถ้าปลูกที่ใดในราชอาณาจักรเป็นไม้ห่วงห้ามเนี่ยวันนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าท่านปลูกในที่เอกสารสิทธิ์หรือที่สิทธิ์ที่ครอบครองของท่านเนี่ยนะครับถือว่าไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือทรัพย์ในที่ดินของท่านที่ท่านสามารถที่จะใช้เองก็ได้ท่านสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ก็ได้ท่านสามารถขายจำหน่ายจ่ายแจกได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงคำประโยคหนึ่งว่าไม้เนี่ยเศรษฐกิจจะเป็นก็เรียกว่าหัวรถจักรลากจูงเศรษฐกิจไทยได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับอันนั้นผมคิดว่าเป็นตัวใหญ่เลยนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยไม้สักของเราก็เคยเป็นหัวรถจักรเบอร์หนึ่งลากจูงเศรษฐกิจไทยมาแล้วนะครับแล้วก็เราเว้นวรรคไปหลายปีเพราะฉะนั้นผมว่าเราก็ถึงเวลาพอเราตั้งหลักได้แล้วเนี่ยนะครับเราควรจะเดินไปข้างหน้าด้วยพลังที่เป็นหัวรถจักรลากจูงเศรษฐกิจไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยนโยบาย
ไม้เศรษฐกิจที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนนี่แหละครับอาจารย์มั่นใจว่าไม้เศรษฐกิจเนี่ยจะเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและของพี่น้องประชาชนเกษตรกรได้เลยใช่เลยครับเพราะว่าผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความไม่มีเสถียรภาพทางด้านพืชเกษตรอยู่หลายตัวนะครับเพราะเราแข่งขันกับหลายประเทศนะครับซึ่งผมคิดว่าในเรื่องไม้เศรษฐกิจเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยไม้เศรษฐกิจเนี่ยเป็นทั้งความต้องการภายในประเทศเองแล้วก็ทั้งภูมิภาคเราในอาเซียนเองแล้วก็ทั่วโลกมีความต้องการไม้เศรษฐกิจจากประเทศไทยอย่างมากครับครับผมการปลูกการที่จะเหมาะสมตำเลพื้นที่หรือว่าชนิดไม้เนี่ยอาจารย์จะมีคำแนะนำตรงนี้อย่างไรครับผมคิดว่าองค์ความรู้ในเรื่องของการปลูกการจัดการและการใช้ประโยชน์ของไม้เศรษฐกิจเนี่ยวันนี้จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับทางกรมป่าไม้เองเนี่ยเมื่อมีการปลดล็อกแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องออกเว็บไซต์ออกในเรื่องของอินโฟกราฟิกมาให้เห็นว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยควรจะปลูกไม้มีค่าชนิดใดบ้างนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอุตสาหกรรมปลายน้ำกลางน้ำที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งถ้าพี่น้องเกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์สวนป่าหรือว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะครับท่านก็สามารถเข้ามามีบทบาทของการแปรรูปเช่นเดียวกับการท่านปลูกข้าวท่านก็มีโรงสีของตัวเองแล้วท่านก็สามารถที่จะนำเอาไม้สเก็ตเหล่านั้นเนี่ยมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์มาสร้างบ้านหรือว่าปอกเป็นไม้บางนะครับหรือว่าสามารถที่จะจำหน่ายต่อไปในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมไม้เนี่ยสามารถทำได้ตั้งแต่อุตสาหกรรมในครัวเรือนใต้ถุนบ้านจนกระทั่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ครับครับผมครับตอนนี้รู้สึกว่าทุกคนสนใจมากนะอะไรต่างๆถือว่าเปิดช่องกฎหมายเปิดช่องแล้วกฎหมายเปิดช่องแล้วท้องฟ้าเปิดแล้วผมคิดว่าวันนี้พี่น้องเกษตรกรเองหรือว่าท่านที่สนใจนะฮะมีที่ดินที่ว่างเปล่าซึ่งในที่สุดแล้วก็จะมีมาตรการทางภาษีขึ้นมาผมคิดว่าที่ดินเหล่านี้เนี่ยถ้าท่านคิดว่าท่านยังไม่ใช้ปลูกบ้านหรือทำด้านอื่นเนี่ยนะครับไม้เศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นคำตอบให้ท่านเป็นอย่างดีเลยนะครับครับครับผมทีนี้ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะคณะวรรณศาสตร์เนี่ยครับมีบทบาทก็เรียกว่าในเรื่องของศึกษาเรื่องของไม้เศรษฐกิจมีมูลค่ามาอย่างยาวนานปัจจุบันนี้คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยได้มีบทบาทหรือว่าทำหน้าที่อะไรในส่วนของการทำให้เกิดไม้เศรษฐกิจตรงนี้ขึ้นมาครับครับคือเราเองเนี่ยนะครับเราผลักดันทั้งในเชิงนโยบายแล้วก็สนับสนุนให้อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้ของประเทศเนี่ยเข้มแข็งขึ้นโดยเอาวิชาการโดยเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางไม้นะครับไปผลักดันไปสนับสนุนให้ภาคเอกชนโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยเราผลิตบัณฑิตด้านนี้แล้วก็ป้อนให้กับอุตสาหกรรมเหล่านี้ด้วยซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันคือผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคนอื่นแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันในเวทีโลกด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญของคณะวรรณศาสตร์นะครับโดยเฉพาะขณะนี้ผมเองมาทำหน้าที่คณะบดีเนี่ยนะครับเราก็ผลักดันในเชิงนโยบายก็ในวาระของการปฏิรูปประเทศเราคิดว่าด้านทรัพยากรป่าไม้เนี่ยเรื่องไม้เศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนได้นะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรแทนที่จะเข้าป่าล่าสัตว์ตัดไม้เนี่ยนะครับเขาก็จะลดสิ่งเหล่านั้นลงมาเอามาผลิตเอามาปลูกในพื้นที่ของเขาเองแล้วก็โดยเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องป่าชุมชนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแสดงบทบาทในเรื่องของการหาอยู่หากินในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนในเรื่องจากผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เก็บหาของป่าได้จากป่าชุมชนด้วยครับครับคณะวรรณศาสตร์ก็เรียกว่ามีกิจกรรมอะไรที่จะรณรงค์หรือถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรบ้างครับในเรื่องของไม้เศรษฐกิจครับครับเราจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่ต้นปีเลยเรียกว่าวันที่5มกราคมของทุกปีนะครับเราจะจัดวันไม้เศรษฐกิจไทยมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นปีที่ผ่านมาเป็นปีที่5แล้วนะครับแล้วก็ในระหว่างปีนะครับโดยเฉพาะวันที่5วันที่8โทษครับวันที่8มีนาคมที่จะถึงนี้เราก็จัดเรื่องของหลักประกันทางธุรกิจนะครับว่าไม้เศรษฐกิจนี้จะเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้จริงหรือได้อย่างไรนะครับเราก็จัดร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวรรณศาสตร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วทั้งปีเนี่ยนะครับถ้าท่านติดตามจากเว็บไซต์ของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าเราจะเห็นจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการปลูกต้นไม้ในเมืองเรื่องของลูกขกรรม
นะครับผู้ที่จะดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมืองเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ขับเคลื่อนผลักดันจากคณะวรรณศาสตร์ด้วยเช่นกันนะครับเราจัดอบรมให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นน้ำนะครับก็คือเรื่องของการผลิตกล้าไม้นะครับให้ได้คุณภาพจนกระทั่งกลายเป็นผลิตภัณฑ์นะครับแม้กระทั่งการลงไปช่วยกับชุมชนโดยผ่านจากทกส.บ้างหน่วยงานทางกรมป่าไม้บ้างนะครับหรือว่าสมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไม้เศรษฐกิจบ้างนะครับอันนั้นคณะศาสตร์เราก็เข้าไปมีบทบาทด้วยกันตลอดเลยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่จะทำให้ไม้เศรษฐกิจกระจายไปทั่วประเทศได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับคือฟังดูก็อาจารย์ก็มีความคาดหวังต่อการที่จะมีการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆนะฮะต้องครับแล้วก็ดีใจครับที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับทางอธิบดีกรมป่าไม้ท่านอัตพลเจริญจันทราก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าทางครม.ได้เห็นชอบและขณะนี้ก็อยู่ในการจัดเตรียมต่างๆนะครับก็ถือว่าปลดล็อกแล้วล่ะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ป่าไม้2484มาตรา7แล้วก็คำสั่งคสช.ที่106/57ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถปลูกไม้ห่วงห้ามทั้งหลายเนี่ยในพื้นที่ของท่านนะครับโดยที่ถือไม่ได้ถือเป็นไม้ห่วงห้ามแล้วนะครับถ้าจะเกิดแนะนำพี่น้องเกษตรกรว่าให้ปลูกอย่างมีระบบเนี่ย ควรจะน่าจะสั้นๆยังไงครับแนะนำสั้นๆยังไงผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการเลือกชนิดไม้ให้ถูกกับพื้นที่เนี่ยอันแรกเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการการดูแลการจัดการการปลูกให้ถูกระยะปลูกนะครับแล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่ดูแลในเรื่องของไม่ให้ไฟนะครับโรคแมลงนะครับก็เช่นเดียวกับการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยแหละครับแต่ว่าความซับซ้อนเนี่ยผมว่าน้อยกว่าพืชเกษตรหลายตัวครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องของได้พันธุ์ที่ดีปลูกให้ถูกพื้นที่แล้วก็บริหารจัดการพื้นที่นะครับสามเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องหลักนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เองท่านจะเห็นว่าทางกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะขึ้นข้อมูลบนเว็บไซต์ให้เห็นในรายพื้นที่เลยนะครับว่าท่านอยู่ในพื้นที่ตรงไหนเนี่ยควรจะปลูกชนิดอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าไม้สักไม้ยางไม้ประดู่ไม้ชิงชันไม้ตะเคียนทองนะครับไม้จำปาป่าพวกนี้ก็จะเป็นไม้ดีมีค่าหลักๆเลยที่จะปลูกแต่ว่าก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะไม้เหล่านี้นะครับยังมีลิสต์ชนิดอื่นอีกรวมๆกันสัก10กว่าชนิดนะครับแต่ถ้าเราปลูกหลากหลายจนเกินไปบางครั้งการที่มีน้อยเกินไปมันทำให้ขาดพลังในการที่จะเคลื่อนในเชิงอุตสาหกรรมนะครับทั้งเล็กกลางใหญ่นะครับครับครับผมครับครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์ดร.นิคมแหลมศักดิ์คณบดีคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับสุดท้ายนี้อาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะจากที่ผมได้คุยไปแล้วผมก็จะขอฝากว่าวันนี้เนี่ยทุกภาคส่วนเนี่ยเห็นชอบแล้วว่าไม้เศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นหัวลากหัวรถจักรที่จะลากจูงเศรษฐกิจไทยอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นขอให้เราทำงานกันให้เต็มที่แล้วก็ขอให้เราซื่อสัตย์ต่อตนเองซื่อสัตย์ต่อประเทศอย่าได้นำไม้จากแหล่งธรรมชาติออกมาปนกับไม้ที่เราปลูกในพื้นที่เอกสารสิทธิ์หรือว่าสิทธิ์ที่เราจะได้จากภาครัฐอีกเลยนะครับ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 ผมต้องขอบคุณอาจารย์นิคมอย่างยิ่งครับวันนี้ถ้ามีประเด็นอื่นเดี๋ยวจะมาคุยครับให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรอีกครั้งนึงครับด้วยความยินดีครับครับผมนี่ครับคือห้องประชุมขนาดย่อมนะครับถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรนะฮะก็เรียกว่าอยากจะให้อาจารย์ช่วยบรรยายให้ฟังก็ได้นะครับอาจารย์ด้วยความยินดีครับนี่คณบดีทั้งหมด10เข้าท่านปัจจุบันนี้กี่ท่านแล้วครับ19ครับผมเป็นคนที่19ครับอาจารย์ที่ผมเป็นคนที่19นะครับครับขอบคุณมากครับปีที่83ของคณะวรรณศาสตร์ครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์เดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมารับความรู้จากอาจารย์ใหม่ครับยินดีครับครับสวัสดีครับ